สวัสดีครับผมมานพิมพ์กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่สถานีบัวใหญ่หรือชุมทางบัวใหญ่ครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนู้นเนี่ยเขาขุดทำทางแล้วก็ด้านนู้นรู้สึกมีเครนใหญ่ครับโครงการรถไฟทางคู่หรืออะไรนี่นะครับช่วงบัวใหญ่ขอนแก่นนี่ก็เป็นสถานีชุมทางบัวใหญ่ครับถ่ายเดือนกันยาครับ2560ป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีเขียนบอกว่าลงสถานีนี้ไปจังหวัดชัยภูมิครับเมื่อก่อนบัวใหญ่นี่เคยเชื่อมเข้าชัยภูมิเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับตอนหลังก็ตามเวลาครับของการเปลี่ยนแปลงด้านนู้นก็ตัวสถานีครับตรงนี้เมื่อก่อนยังมีโรงแรมอยู่นะครับโรงแรมแต่ว่าดูจะโทรมไปเยอะครับโรงแรมไว้ออกคิดนี่ครับป้ายชุมทางบัวใหญ่นะครับจังชั่นแปลว่าชุมทางนะครับก็คือที่รถไฟมันแยกเป็น2ทางอันนี้ก็ไปหนองพวงแล้วครับไปหนองพวงเนี่ยเส้นที่ไปเขาเรียกอะไรครับไปทางเกินป่าสักนะครับไปทางอำเภอเทพสถิตนี่หนองบัวลายนี่ทางไปของแก่นโนนทองหลางนี่ไปทางเส้นไปโคราชครับการเปลี่ยนแปลงหลายยุคหลายสมัยนะครับก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างตรงนู้นนะครับเห็นทีปนี้ครับเป็นแทงน้ำนะครับในสมัยยุครถจักรไอ้น้ำนะครับยังต้องเติมฟืนเติมไฟเติมน้ำนะครับหลายสถานีก็ต้องมาแวะจุดเติมน้ำเติมฟืนกันนะนี่ก็เป็นยุคก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปหมดแล้วเพราะเราใช้ดีเซลส่วนใหญ่ไม่แน่ต่อไปเนี่ยถ้าระบบไฟฟ้ามันกระจายทั่วแล้วก็เสถียรกว่านี้นะฮะก็พอๆมีระบบไฟที่กับเสถียรกว่านี้เนี่ยอาจจะใช้รถไฟวิ่งทั้งประเทศก็ได้นะครับเหมือนในหลายๆประเทศเครนก็ยังทำงานอยู่นะครับนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยได้ขายแล้วครับเน้นจะขายอาหารตรงนี้เป็นหลักนะครับขายกับข้าวตามสั่งอาหารก็ใช้ได้ครับอร่อยประหยัดราคาถูกตรงนี้ครับร้านตรงนู้นก็มีโรงไม่รู้ทำอะไรครับเสียงดังก็มีรถบำรุงทางซ่อมทางอยู่ตรงนี้นี่ครับมาดูเส้นทางเนี่ยชุมทางบัวใหญ่อยู่นี่ครับรถก็มาจากทางชัยภูมิแล้วก็มาทางโคราชครับผมอาคารสถานีครับป้ายชุมทางบัวใหญ่ครับฟอนต์คลาสสิกอ่ะนี่ก็ห้องขายตั๋วนะครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนู้นนี่ก็ด้านหน้าครับคิวรถสาเล้งรถสกายแล็บไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหอนาฬิกาครับหน้าเมืองบัวใหญ่ครับThank you.
เป็นอาคารมีทางลาดเลื่อนคนพิการตู้นมีรถน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็เป็นคลังน้ำมันสำหรับเติมรถนะครับสถานีบัวใหญ่ครับช่วงกลางวันเนี่ยเส้นนี้เนี่ยอีสานเหนือนะครับจะมีจุดอ่อนอย่างนึงคือช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะหารถจะขึ้นไปทางขอนแก่นแล้วก็จะลงไปทางโคราชก็หายากครับนะจังเก็บเงานะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเดินทางด้วยช่วงกลางวันเนี่ยเขาบางทีนิยมทางโดยรถทัวร์รถบัสรถประจำทางเพราะว่ารถไฟเนี่ยจะไม่ค่อยมีวิ่งผ่านคือไม่มีผ่านเลยไปก็เย็นไปเลยแล้วก็เส้นนี้จะสถานีเนี่ยความถี่น้อยกว่าแล้วก็สถานีเล็กกว่าเส้นอีสานใต้นะครับทางนี้ก็คือไปทางขอนแก่นอุดรนะครับหนองคายส่วนทางนี้ก็ไปทางโคราชหรือจะเลี้ยวไปทางชัยภูมิแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWDLGHI